เราพยายามเปลี่ยนสภาพจิตให้มีสภาพจากความไม่ดีให้มีสภาพดีจากความไม่สงบให้สงบจากความไม่รู้ให้จิตมีความรู้ความฉลาดจิตนี้เราปฏิบัติแก้ไขได้เปลี่ยนได้ไม่ว่าใครใครทั้งหมดเมื่อยังไม่ได้รับการอบรมแล้วจะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดไม่ได้ผู้ที่รู้ฉลาดมีความสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ล้วนแต่ได้รับการศึกษาการอบรมมาตามระดับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้ศึกษาอบรมเรียกว่าสร้างปารมีก็คือการศึกษาและการอบรมจิตใจนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลพระองค์เกิดในภพไหนชาติไหนพระองค์ไม่ปล่อยให้ความมัวเมาความเพลิดเพลินหลงไหลครอบงำจิตใจพระองค์พยายามศึกษาหาความรู้หลักแห่งความจริงสิ่งที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมว่าพระองค์จะได้พบธรรมะที่แท้จริงพระองค์ก็ศึกษามาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันกว่าจิตใจจะได้ความรู้ความฉลาดมีความสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจทีนี้เราจะส่องดูพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมได้ความสงบความสะอาดบริสุทธิ์ในทางจิตใจก็ล้วนแต่ท่านได้ฝึกฝนอบรมสร้างบารมีมาพร้อมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพอสมควรจนเต็มรอบจึงสามารถมีความรู้ความฉลาดไม่มีใครเลยอยู่เฉยๆนั่งนั่นนอนๆแล้วก็ได้ความสุขได้ความรู้ความฉลาดไม่มีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อทราบข้อนี้แล้วสมควรแล้วที่เราพยายามฝึกฝนอบรมจิตพยายามศึกษาทางปฏิบัติเพื่อจะอบรมให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้เราทั้งหลายเกิดมาณสุดท้ายภายหลังประพฤติปฏิบัติตามอบรมตามความรู้ที่เราอบรมไว้ในจิตใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าหาสิ่งใดที่จะมาเปรียบไม่ได้บรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายอันเป็นของภายนอกจะเปรียบเทียบกับสมบัติที่เราได้ฝึกฝนความดีไว้ในจิตใจเลยความสุขที่เราได้รับมีความมากน้อยเท่าใดล้วนแต่เราทั้งหลายผลิตออกจากจิตใจที่เรามีความฉลาดความสามารถที่ได้รับการอบรมมาแล้วทั้งนั้นเราจึงสามารถช่วยตัวเราเองได้รับ
ความสงบสุขเป็นอยู่ตามภาวะที่เราสามารถทำได้มาตามระดับแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังตามมาติดมาเราจะพยายามสักเท่าใดเท่าใดกำลังจิตใจของเราที่มีอยู่กำลังสติปัญญาของเราที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้เราจำเป็นจะต้องอาศัยสติปัญญาทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเป็นเครื่องส่องทางให้เราทั้งหลายได้มองเห็นได้เลือกได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเราจึงได้พยายามตั้งจิตตั้งใจให้มีสำนักขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมตามหลักธรรมคำสอนที่ท่านเคยอบรมมาฉะนั้นสำนักนี้จึงเป็นสถานที่อันเป็นปูชนียสถานเราควรพยายามรักษาสถานที่เหล่านี้ไว้ให้เป็นสถานที่ประกอบจิตส่วนละเอียดภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีสถานที่ชนิดแล้วก็เป็นโอกาสดีเราทั้งหลายที่จะมาฝึกหัดอบรมสะดวกในการประพฤติการปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการของเรานับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ดำเนินการมาถูกต้องควรแก่การสนับสนุนควรแก่ความยินดีถ้าเราไม่กระทำปฏิบัติขึ้นมาก็ไม่เห็นสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราถ้าเราดูตามหลักธรรมแห่งความจริงแล้วล้วนแต่มีที่สิ่งที่จะหมดไปหมดไปเสื่อมไปเรียกว่าวิยะธรรมมาขยะธรรมมาทั้งรูปธรรมนามธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายและจิตใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะหมดไปสิ้นไปไปตามระดับถ้าเราไม่ทำอะไรเสียบ้างแล้วเราก็จะหมดไปไม่มีอะไรเหลือถ้าหากว่าเราทั้งหลายสร้างสมอบรมคุณธรรมคุณสมบัติทั้งภายนอกและทั้งภายในให้มีขึ้นในตัวของเราก็ชื่อว่าเราได้ทำประโยชน์แต่ตนเองและประโยชน์ส่วนรวมข้อนี้เรามองเห็นได้ชัดที่เรากำลังทำอยู่เราได้เสียสละทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังจิตใจของเราเข้ามาปฏิบัติเข้ามาเสียสละทั้งวัตถุทั้งเข้าของตลอดถึงทั้งตัวของเราทั้งเวลาของเราเราควรดีอกดีใจและพอใจในการกระทำให้ยิ่งขึ้นไปควรระลึกถึงความดีข้อนี้ให้จิตใจของเราเบิกบานให้มีความสุขเราสามารถจะสร้างความสุขจากการกระทำของเราที่ถูกต้องนี้ให้เกิดขึ้นให้เป็นกำลังใจของเราได้อย่างดีถ้าเรามาพิจารณาตรวจตรองการกระทำของเราแล้วเราควรภูมิใจและดีใจควรจะสบายใจรักษาจิตใจของเราให้ดีการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่ากระทำได้ง่ายนักไม่ใช่ว่ากระทำได้ทุกคนถ้
้าจิตใจไม่น้อมเข้ามาอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแล้วทำไม่ได้เลยเพราะเหตุอุปสรรคขัดข้องมีหลายอย่างแล้วแต่เราจะอ้างแต่อุปสรรคเหล่านั้นถ้าคนไม่มีสติปัญญาระลึกทำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องตรวจดูชีวิตจิตร่างกายจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะเสียสละหรือกระทำได้แต่ที่ทำได้เพราะเราอาศัยตรวจดูทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนถ้าเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ถึงแม้ว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนนั้นมันหมดไปเสื่อมไปแต่เราก็ได้สิ่งที่ตอบแทนคือเรียกว่าบุญคำว่าบุญนี่คนมักจะไม่ค่อยเข้าใจอันถูกต้องเข้าใจตามความจริงนะคนไม่ค่อยจะรู้ว่าคำว่าบุญอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการกระทำบุญของบุคคลบางคนจึงลำบากจึงยากเข้าใจว่าการทำบาปมันง่ายกว่าเพราะเรายังไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปที่แท้จริงถ้าหากทุกคนเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปยังทราบซึ่งที่แท้จริงแล้วการละบาปก็ไม่เป็นของยากการทำบุญก็ไม่เป็นของยากเหมือนกับเรารู้ว่าอากาศในปัจจุบันนี้ร้อนเพราะฉะนั้นการที่จะอาบน้ำไม่เป็นของยากเลยเราจะต้องแสวงหาน้ำหรือที่เย็นๆที่อยู่แน่นอนถ้าเรารู้ว่าเราหิวเราจะต้องพยายามที่จะช่วยตัวเองอย่างแน่นอนในการที่